ท่านเสรีได้เล่าให้ปปช.ให้ถ้อยคำปปช.ว่าป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยอย่างละเอียดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ผมเล่ามาแล้วแต่สมมุติว่าหัวหน้าพนักงานสอบไต่สวนก็ไม่ได้มาเขาไม่ได้มาใช่ไหมเขาเอาสำนวนไปนั่งอ่านดูนะหากคือเขาเกิดมีความคิดอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกใช่ไหมเขาก็ติดต่อมาได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้ปากคำไว้ให้ปากคำครั้งเดียวนี่จะให้ปากคำเพิ่มเติมกี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าเขาหมายความว่าเขาเป็นประเด็นที่เขาสนใจนะถูกไหมนะครับก็อาจจะติดต่อมาอีกได้อยากจะรู้มุมนั้นอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีคุยกับเด็กแล้วเด็กไม่ได้ตั้งถามนี่ถูกไหมคราวที่แล้วท่านเสรีบอกพวกเราบอกว่าขึ้นไปเนี่ยไม่เห็นมีหมาสักตัวหนึ่งนะฮะแต่ท่านเปรียบเปรยว่านะท่านเปรียบเปรยว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอยู่เลยในชั้น14เรื่องนี้ได้บอกกล่าวกับเขาอย่างนั้นด้วยไหมฮะบอกน้องบอกนะบอกละเอียดกว่าที่เป็นข่าวเยอะนะอือฮึหมายความว่าบอกแล้วว่าครั้งแรกเป็นยังไงพบกับคุณทักษิณยังไงอะไรต่างๆอยู่ในสภาพยังไงนะบอกหมดอ่ะนะแล้วก็ครั้งที่สองนะก็ไปอีกนะแต่ไปคนละห้องนะไปคนละห้องแต่ครั้งที่สองเนี่ยเข้าไปในห้องที่คุณทักษิณพักรักษาตัวเลยใช่ไหมนะครับอยู่ริมสนามม้านะมั่งมองวิวอะไรต่างๆเนี่ยกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันก็เลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงผมหน้ามะม่วงพอดีเดือนกุมภานี่กำลังจะยืนยันว่าผมไปเพราะว่าอ้าวแล้วทำไมท่านทักษิณเข้ามาปฏิเสธล่ะว่าไม่มีอันนั้นธรรมดาธรรมดาใช่ไหมก็ต้องปฏิเสธนั่นแหละนะก็เหมือนคนร้ายน่ะไปป้นเข้าไปฆ่าเขาอยู่ดีๆมารับสารภาพปลายที่ไหนแล้วมันก็มีปฏิเสธเยอะแยะไปถูกไหมแล้วต่อไปจนด้วยพยานหลักฐานก็รับสารภาพต่อไปต้องการให้ศาลลงโทษสถานเบาก็เปลี่ยนจากปฏิเสธไปรับสารภาพมันมีหมดอ่ะเพราะตอนนี้มันเป็นสิทธิ์ไงเป็นสิทธิ์ที่จะพูดยังไงนั่นผมเชื่อว่าณวันนี้เวลานี้นะพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยโดยเฉพาะพวกที่เด็กๆเนี่ยนะอาจจะต้องเกรงกลัวแล้วว่าถ้าไม่ให้การตามข้อที่จริงนะอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อนด้วยอะไรต่างๆตอนนี้ลูกเมียเขาครอบครัวเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อาจจะให้การตามความเป็นจริงแล้วนะแล้วก็ทางกฎหมายก็สามารถที่จะกันบุคคลเราต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นพยานได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อวันเวลาผ่านมาเนี่ยจะมีคนไปให้การตามความเป็นจริงมากนะครับมากจนกระทั่งปปช.เขารวบรวมหลักฐานแล้วก็สรุปมีความเห็นได้นะครับนะผมไม่เชื่อว่ามันจะกล้าปฏิเสธตลอดไปหรอกนะท่านเสรีใช้คำว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต่างๆส่วนต่างๆก็ต้องไปให้การในความเป็นจริงนะครับเพื่อที่จะเป็นพยานหรือเป็นอะไรยังไงต่อไปก็แปลว่ามันมีการให้การและให้ถ้อยคำในส่วนที่เป็นเท็จท่านเสรีเชื่อว่าอย่างนั้นด้วยสายตาที่ท่านไปเห็นและไปเยี่ยมมา2ครั้งเนี่ยมีการให้การลักษณะเป็นเท็จอยู่ใช่ไหมก็ระดับบนเนี่ยมานะตัวสำคัญก็ต้องยืนยันนี่ว่าตัวเองทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะต้องยืนยันว่าถูกหมดนะถูกไหมเป็นไปตามขั้นตอนหมดนะอะไรต่างๆเลยเนี่ยแต่เด็กที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับนะเขาไม่รู้เขาไม่เห็นก็จำเป็นต้องไปบัตรตามเนี่ยนะแล้วก็จะต้องมาได้รับโทษด้วยอะไรต่างๆอันนี้ผมคิดว่าพวกนี้คงจะเปลี่ยนใจนะพอสมควรนะมันก็จะอยู่หัวๆแล้วนะครับที่จะต้องรับผิดชอบนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ใช่ว่าคนไทยสนใจเท่านั้นนะต่างชาติก็สนใจนะจริงๆเพราะคุณทักษิณนะเป็นคนมีระดับนี่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะนอกจากเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วยังสามารถที่จะปั้นนายกรัฐมนตรีได้อีกเนี่ย
เนี่ยยังปั้นลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะนะเพราะฉะนั้นสังคมโลกก็จับตามองอยู่เพราะฉะนั้นการทำงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องรีบดำเนินการนะครับแล้วนำความจริงมานะมาให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของคนไทยและคนต่างชาติด้วยนะไม่งั้นก็ขาดความเชื่อมั่นนะขาดความเชื่อมั่นในประเทศไทยไม่รับรองนะกฎหมายไทยไม่รับรองเจ้าหน้าที่ไทยมีมาตรฐานนะการเข้ามาติดต่อสัมพันธ์ทำธุรกิจทำนู่นทำนี่อะไรกับประเทศไทยมันก็แย่สิใช่ไหมนะมันก็ทบกระเทือนไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศก็ด้วยนะครับท่านเสรีเชื่อว่าในท้ายที่สุดเนี่ยข้าราชการเจ้าหน้าที่ระดับล่างๆกลางๆก็จะมาให้ถ้อยคำด้วยความเป็นจริงและก็ท่านเสรีเชื่อว่าคนที่จะถูกดำเนินคดีติดคุกติดเคิร์กอะไรในสิ่งที่ท่านเสรีพูดเนี่ยก็จะเป็นพวกระดับเฮดระดับใหญ่ๆใช่ไหมครับใช่ครับระดับใหญ่ไม่สั่งเด็กมันจะทำได้ไงเราใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ท่านเสรีหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่หวังอย่างเดียวแล้วคิดว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นนั่นแหละนะครับถ้าไม่เป็นเช่นนั้นประเทศอยู่ไม่ได้แล้วล่ะนะแล้วท่านเสรีพูดประโยคเมื่อกี้บอกว่าหน่วยงานทั้งหลายต้องรีบดำเนินการใช่ตอนนี้มันมีความล่าช้าอยู่ใช่ไหมมันเป็นไงมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถประสบการณ์นะมีความตั้งใจนู่นนี่นั่นอะไรต่างเหล่านี้นะถ้าปปช.ยังไม่ให้ความสนใจเอาเด็กๆมารับผิดชอบอยู่มันก็ลำบากนะแต่ถ้าให้ความสนใจเนี่ยนะยิ่งตอนนี้แหมเปลี่ยนประธานใหม่นะประธานต้องกระฉับกระเฉงหน่อยดิคุณวิทยาน่ะนะครับแสดงฝีมือหน่อยในฐานะที่เป็นประธานแล้วให้ผลงานนะเป็นที่ประจักษ์หน่อยใช่ไหมมันมีคนไปวิ่งปปช.อยู่หรือเปล่าให้มันล่าช้าหรือเปล่าโอ้ยอันนั้นผมไม่รู้นะใช่ไหมท่านเสรีเคยพูดว่ามีคนบอกว่าให้ไปถอนเรื่องหน่อยเดี๋ยวไปวิ่งปปช.เองเคยพูดเขาพูดมาอย่างนั้นนี่นะแต่ว่ามันอยู่เรื่องที่ไอ้ที่ขอร้องผมแล้วมันจริงๆแล้วมันถอนไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินแต่ว่าถอนไม่ได้ก็ทำให้สำนวนอ่อนมาได้อย่างนั้นเข้าใจไหมแต่ท่านเสรียังเชื่อมั่นในปปช.อยู่ใช่ไหมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะนะเพราะนาฬิกาคุณประวิตรนาฬิกาคุณประวิตรยังเป็นอย่างนั้นเลยฮะใช่ไหมล่ะนาฬิกาคุณประวิตรยังผ่านไปได้อะฮะเอ๊ะเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแล้วพี่เสรีเอาเอกสารไปให้ทั้งหมดนี่มันจะไม่ผิดหวังที่หลังแล้วไม่เป็นไรก็ในเมื่อเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบตามกฎหมายผมก็ต้องให้ข้อเท็จจริงให้ข้อมูลไปเต็มที่สิใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมให้แล้วผมไม่มีอะไรเหลืออยู่กับตัวที่ไหนผมมีเหลืออยู่กับตัวใช่ไหมอ๋อยังมีนั่นหมายความว่าพี่ที่เสรียังมีอีกมีสิผมจะให้เขาไปแล้วเราไม่เก็บหลักฐานอะไรได้ไงอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะไปเป็นพยานชั้นศาลผมก็ต้องมีเอกสารอยู่ในมือสิใช่ไหมล่ะพี่เสรีถามนิดนึงพี่เสรีเคยพูดบอกว่าในช่วงมีการแถลงข่าวบอกว่าพี่เสรีไปชั้น14เนี่ยพี่เสรีไม่ได้ไปคนเดียวครับไปเยี่ยม2คนครับนะครับแล้วเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยไปปปช.เนี่ยพี่เสรีไปคนเดียวหรือว่าไปกับอีกคนหนึ่งหรือว่าอีกมีคนหนึ่งไปด้วยก็ไปด้วยแต่ว่าเขาให้การทีละคนเนี่ยเฉพาะสอบวันนั้นก็สอบตั้งแต่เช้ายันบ่ายนะปล่อยข้อมูลหมดหรือยังหรือว่ากักไว้อยู่ปล่อยหมดแล้วฮะปล่อยหมดแล้วเราไปให้การนี่เราก็ต้องให้การไปตามความจริงนะครับวันก่อนออกรายการเคลียร์ชัดๆเลยก็ถามผมนะเขาถามผมถึงประเด็นเนี้ยไปอะไรประเด็นว่าจะไป
หัวกับคุณทักษิณไม่ให้การตามความเป็นจริงหรือเอาแค่นี้พอใช่ไหมผมก็บอกว่าเอ้ยคุณสบประมาทผมนะตั้งคำถามผมอย่างนี้ได้ไงผมเป็นผู้ชักการตำรวจแห่งชาติคนเดียวนะที่ได้รับเครื่องราชอิสระมีศักดิ์รามาธิบดีต้องดื่มน้ำพิพัฒนยาต่อหน้าพระราชวงศ์นะคุณมาถามผมอย่างนี้ได้ไงนะใช่ไหมระดับขนาดนี้แล้วมาถามผมอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะผมถามเลยนักการเมืองในประเทศไทยมีใครประวัติมาเท่าผมไหมนะไอ้เลือกกันเลือกผิดๆทั้งนั้นถึงผิดจริยธรรมนะถึงมีแต่ปัญหานะน้ำท่วมก็เพราะอะไรเพราะไม่ทำหน้าที่กันไงน้ำมันถึงท่วมรัฐบาลกี่รัฐบาลมีงบประมาณมาก็แทนที่จะไปนะสร้างฝายสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแล้วกูก็มาแจกกันทั้งหมดชิมช็อปใช้เราจะเที่ยวด้วยกันโครงการลุกขึ้นดิจิตอลแจกแม่งเอาแต่ประโยชน์ของพรรคการเมืองแต่แทนที่จะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมถ้าหลังจากคดีจบในฐานะที่ท่านไปให้ถ้อยคำด้วยความเป็นจริงจนหมดแล้วก็บอกว่ารบกันท่าเดียวก็ประกาศมาแล้วแล้วสุดท้ายไม่มีใครติดคุกท่านเสรีจะทำยังไงมันก็คือถ้าไม่ติดคุกมันก็เป็นได้หนึ่งว่าหนึ่งเขาไม่ผิดใช่ไหมสองแม่งหนีออกนอกประเทศหมดเลยไม่มีคนติดคุกผมหมายถึงว่าถ้าไม่มีคนติดคุกหมายถึงว่าถ้าคดีจบแบบไม่มีคนผิดเลยไม่มีใครผิดเลยกรณีนี้ไม่มีใครผิดเลยเนี่ยท่านจะทำยังไงโอ้โหเฮ็ดหนีไปต่างประเทศไงมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหตอนนี้ก็เตรียมแล้วมั่งยังงั้นเลยเหรออ้าวพระโถแหมคุณไม่คิดอะไรล่วงหน้ามึงนะ ไม่รู้ผมละอ่อนคนที่เขามีปัญญานะนะโอ้โหมีเงินทองมหาศาลเขาคิดไว้ล่วงหน้าหมดแล้วคุณกฤษละนะเขาไม่ยอมง่ายๆหรอกนะมีคนไปติดต่อนะส่วนล่วงหน้าไปติดต่อล่วงหน้าหมดเรียบร้อยแล้วนะว่าจะไปพบไม่ต้องไปที่สำนักงานอัยการนะมาที่ศาลเลยไม่มาศาลไม่ได้นี่มาที่ศาลเลยก็มีคนไปประกันตัวเรียบร้อยแล้วติดต่อล่วงหน้าหมดเรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ไปอยู่ดีๆไปดุยๆที่ไหนหรอกจะมีคนหนีต่างประเทศเหรอมีฮะปกติยังไม่ยอมติดคุกเลยจะยอมติดคุกเหรอแรงนะเนี่ยแรงนะอ้าวใช่ดินะถ้าเผลอๆนะก็ยังไม่ได้ติดคุกแล้วมันจะไม่ติดคุกได้ไงอ่ะใช่ไหมได้รับประทานอะไรไปโทษก็จริงแต่ยังไม่เคยติดคุกสักวันเดียวเลยแล้วนี่จะยอมเหรอเตรียมไว้แล้วหุ่นเซนใกล้ๆนี่เองใช่ไหมรู้ด้วยน่ะทำไมจะไม่รู้ประเทศข้างๆเนี่ยเหรอเออโอ้โหนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยอ้าวแม่คุณพัชราน่าจะดูเกมออกมากกว่าผมนะผมงานภาระอื่นเยอะแยะนะถูกไหมผมไม่ได้มานั่งจ้องเรื่องนี้ที่ไหนแล้ววันๆผมก็ทำแต่เรื่องอื่นผมต้องทำมากินผมมีงานผมไม่ได้ร่ำรวยแบบใครเนี่ย